ความเขลานั่นคือความโง่เขลาลอร์ดอเลสเตอร์สุดตัวนั่งลงบนพื้นอีกครั้งราวกับการยืนเพียงชั่วครู่เป็นความพยายามที่มากเกินไปสำหรับเขาสแตนนิสบาราเทียนจะไม่มีวันได้นั่นบัลลังก์เหล็กการพูดความจริงนั้นคือการทรยศหรือความจริงนั้นขมขื่นแต่ก็เป็นความจริงอยู่ดีเขาเสียกองเรือไปแล้วยกเว้นเรือของชาวลิสและซาลาดอร์ซานจะเป็นหนีทันทีที่เห็นใบเรือของแลนนิสเตอร์ลอร์ดส่วนใหญ่ที่สนับสนุนสแตนนิสก็หันไปสวามิภักดิ์กับจอฟฟรีย์หรือไม่ก็ตายแม้แต่บรรดาลอร์ดแห่งทะเลแคบนั้นหรือลอร์ดที่สาบานตนต่อดากรอนสโตนนั้นหรือลอร์ดอเลสเตอร์โบกมืออย่างอ่อนแรงลอร์ดเซติก้าถูกจับและคุกเข่ายอมแพ้มอนฟอร์ดวาลาเลียนตายไปพร้อมเรือของเขาหญิงแดงเผาซันกราสแล้วส่วนลอร์ดบาเอมมอนก็อายุแค่15อ้วนและอ่อนแอนั่นแหละพวกลอร์ดแห่งทะเลแคบของเจ้าสแตนนิสเหลือเพียงกำลังคนของตระกูลฟอร์เรนเท่านั้นที่จะรับมือกับกำลังทั้งหมดของไฮการ์เดนซันสเปียและคาร์สเตอร์ลีร็อกและตอนนี้ก็รวมเจ้าแห่งวายุส่วนใหญ่ด้วยความหวังดีที่สุดท้ายที่ยังคงเหลือก็คือพยายามกอบกู้บางสิ่งบางอย่างด้วยสันติภาพนั่นคือทั้งหมดที่ข้าตั้งใจจะทำถวยเทพโปรดเมตตาด้วยพวกเขาเรียกมันว่าการทรยศได้อย่างไรดาวอสยืนขมวดคิ้วนายข้าท่านกระทำการใดไปหรือไม่ใช่การทรยศไม่ใช่แน่นอนข้ารักฝ่าบาทมากพอกับคนอื่นหลานสาวเขาเองเป็นราชินีของเขาข้ายังคงภักดีต่อเขาขณะที่คนฉลาดกว่านี้ไปข้าคือหัดของพระราชาข้าคือหัดของเขาข้าจะเป็นผู้ทรยศไปได้อย่างไรข้าเพียงแค่ต้องการรักษาชีวิตของเราทุกคนไว้และเกียรติยศด้วยใช่เขาเลียริมฝีปากข้าเขียนจดหมายฉบับหนึ่งซาลาดอร์ซานสัญญาว่าเขามีคนที่จะนำจดหมายไปส่งที่ King's Landing ให้ถึงมือลอร์ดไทวินได้ถ้าลอร์ดเป็นบุรุษผู้มีเหตุผลและเงื่อนไขของข้าเงื่อนไขนั้นเป็นธรรมยิ่งกว่าเป็นธรรมเสียอีกเงื่อนไขเหล่านั้นคืออะไรหรือนายข้าที่นี่สกปรกจริงยู่ดีๆลอร์ดอเรสเตอร์ก็พูดขึ้นแล้วก็กลิ่นนั่นน่ะกลิ่นอะไรหรือถังนั่นดาวอสบอกพรางบุยใบไปที่ถังเราไม่มีส้วมเงื่อนไขอะไรหรือทลอดจ้องทางขับถ่ายด้วยอาการคนลุกขนพองเงื่อนไขว่าลอร์ดสแตนนิสต้องเลิกอ้างสิทธิ์ในบัลลังก์เหล็กและถอนคำพูดทั้งหมดที่ว่าจอฟรีเป็นลูกนอกสมรสโดยเขาจะยอมรับการสงบศึกกับพระราชาและได้รับการยืนยันสถานะเจ้าแห่งดราก้อนสโตนและสตรอมเอ็นข้าเองก็สาบานว่าจะทำเช่นเดียวกันเพื่อแลกกับการได้ป้อมไบรท์วอเตอร์และดินแดนทั้งหมดของเรากลับคืนมาข้าคิดว่าลอร์ดเทวินน่าจะมองเห็นความเข้าทีในข้อเสนอของข้าเขายังต้องรับมือพวกสตาร์คและคนเหล็กด้วยข้าเสนอให้ซีรีนแต่งงานกับทอมมินน้องชายของจอฟฟรีย์เพื่อตอกย้ำข้อตกลงนี้เขาส่ายศีรษะเงื่อนไขพวกนี้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะพึงต่อรองได้แม้แต่เจ้าก็มองออกใช่ไหมใช่ดาวอสตอบแม้แต่ข้านอกจากว่าสแตนนิสจะมีบุตรชายการแต่งงานดังกล่าวจะหมายความว่าดราก้อนสโตนและสตรอมเอ็นจะตกเป็นของทอมมินในวันหนึ่งข้างหน้าซึ่งยอมทำให้ลอร์ดไทวินพึงพอใจอย่างไม่ต้องสงสัยขณะเดียวกันพวกแลนนิสเตอร์จะมีซีรีนเป็นตัวประกันเพื่อให้แน่ใจว่าสแตนนิสจะไม่ลุกขึ้นก่อกบฏอีกแล้วฝ่าบาทว่าอย่างไรเมื่อท่านเสนอเงื่อนไขเหล่านี้เขามีหญิงแดงอยู่ข้างกายเสมอและข้าเกรงว่าเขาจะไม่มีความคิดเป็นปกติเท่าไหร่นักการพูดถึงมังกรหินนั่นคือความบ้าข้าขอบอกความบ้าแท้ๆเราไม่ได้บทเรียนอะไรจากเอเรียนเพลิงสว่างจากพ่อมดทั้ง9จากพวกนักเล่นแร่แปรธาตุบ้างเลยหรือเราไม่ได้บทเรียนอะไรจากซัมเมอร์ฮอลล์บ้างเลยหรือไม่เคยมีสิ่งดีใดๆเกิดขึ้นจากความฝันเรื่องมังกรพวกนี้หรอกข้าบอก Excel แบบนั้นวิธีของข้าดีกว่าแน่นอนกว่าและสแตนนิสก็มอบอำนาจให้ข้า
เขาให้ข้าบริหารบ้านเมืองหัดย่อมพูดในนามพระราชาแต่ไม่ใช่ในเรื่องนี้ดาวอสไม่ใช่ข้าราชสำนักและไม่แม้แต่พยายามขัดเกลาคำพูดสแตนนิสไม่มีวันยอมตราบใดที่เขารู้ว่าการอ้างสิทธิ์ของเขาเป็นสิ่งชอบธรรมและเขาไม่อาจถอนคำพูดเกี่ยวกับจอฟฟรีย์ด้วยในเมื่อเขาเชื่อว่ามันเป็นความจริงสำหรับเรื่องแต่งงานนั้นทอมมินเกิดจากการสมสู่ระหว่างพี่น้องเช่นเดียวกับจอฟฟรีย์และฟาบาทคงยอมให้ซิรีนตายซิดีกว่ายอมให้แต่งงานกับคนเช่นนั้นเส้นเลือดบนหน้าผากของฟอเรนเต้นตุบๆเขาไม่มีทางเลือกท่านเข้าใจผิดแล้วนายข้าเขาเลือกที่จะตายในฐานะพระราชาได้แล้วเราก็จะตายพร้อมกับเขาหรือนั่นคือสิ่งที่เจ้าปรารถนาหรืออัศวินหัวหอมหามิได้แต่ข้าเป็นคนของพระราชาและข้าจะไม่ทำข้อตกลงสงบศึกโดยปราศจากคำอนุญาตของเขาลอร์ดอลิสเตอร์จ้องเขาอย่างอับจนหมดหนทางอยู่ครู่ใหญ่จากนั้นก็เริ่มร่ำไห้ตอนจอนเมื่อคืนหวานมืดสนิทและไร้แสงจันทร์แต่เป็นครั้งแรกที่ฟ้ากระจ่างข้าจะขึ้นเนินไปตามหาโกสเขาบอกชาวเทนที่ปากถ้ำและพวกนั้นก็ทำเสียงฮึมฮามก่อนปล่อยให้เขาผ่านไปดาวมากมายเหลือเกินเขาคิดขนาดเดินย่ำขึ้นไปตามลาดเนินผ่านดงซนเฟอร์และเอชแมสเตอร์ลูวินสอนเขาดูดาวตั้งแต่ยังเด็กที่วินเทอร์เฟลเขาได้เรียนรู้ชื่อจากราศีทั้ง12ของสวงสวรรค์และเทพผู้ปกครองแต่ละราศีเขาสามารถมองหาดาวคนพระเนจรทั้ง7ซึ่งเป็นดาวศักดิ์สิทธิ์ของถวยเทพพบเขาเป็นเพื่อนเก่าแก่กับหมู่ดาวมังกรน้ำแข็งแมวเงาจันนารีและดาบแห่งทิวาทั้งหมดนั้นเขาเล่าให้อิกริดฟังแต่ไม่ได้บอกคนอื่นเรามองดาวดวงเดียวกันและเห็นสิ่งแตกต่างกันไปดาวมงกุฎราชาคือดาวเปลตามที่นางเล่าดาวม้าคือดาวเจ้าผู้มีเขาดาวคนเพเนจรแดงที่นักบวชสอนว่าเป็นดาวศักดิ์สิทธิ์ของเทพช่างตีเหล็กกลับถูกเรียกว่าดาวโจรและเมื่อดาวโจรโคจรเข้าสู่หมู่ดาวจันนารีก็เป็นเลิกดีที่ผู้ใจจะขโมยผู้หญิงอิกิดยืนกรานเหมือนคืนที่เจ้าขโมยข้าคืนนั้นดาวโจรสุขสว่างข้าไม่เคยคิดจะขโมยเจ้าเขาบอกข้าไม่เคยรู้ว่าเจ้าเป็นผู้หญิงจนกระทั่งมีดของข้าอยู่ที่คอของเจ้าถ้าเจ้าฆ่าคนถึงจะไม่เจตนาเขาก็ตายอยู่ดีอีกริดพูดอย่างดื้อดึงจอนไม่เคยพบใครดื้ออย่างนี้มาก่อนอาจจะยกเว้นอาญาน้องสาวคนเล็กของเขาเธอยังเป็นน้องของข้าอยู่หรือเปล่าเขาสงสัยเธอเคยเป็นหรือเปล่าเขาไม่เคยเป็นคนตระกูลสตาร์กเลยจริงๆเป็นแค่ลูกนอกสมรสไม่มีแม่ทั้งลอร์ดเอ็ดดาร์ดไม่มีที่ทางในวินเทอร์เฟลมากไปกว่าทีออนเกรย์จอยและเขาก็สูญเสียแม้แต่ที่ทางที่นั่นเมื่อพี่น้องแห่งหน่วยพิทักษ์ราตรีกล่าวคำสาบานเขาได้ละครอบครัวเก่าเข้าสู่ครอบครัวใหม่แต่จอห์นสโนว์ได้สูญเสียพี่น้องเหล่านั้นไปด้วยเช่นกันเขาพบโกสต์มันยอดเนินอย่างที่คิดเจ้าหมาป่าสีขาวไม่เคยฮ้อนแต่อะไรบางอย่างก็ดึงจอนให้ขึ้นสู่ยอดเนินอยู่ดีและมันก็นั่งอยู่ที่นั่นบนขาหลังแล้วไม่ใจอุ่นๆลอยขึ้นไปเป็นควันสีขาวขณะที่ตาสีแดงของมันดื่มกินดวงดาวเจ้ามีชื่อเรียกดาวพวกนั้นเหมือนกันบ้างหรือเปล่าจอนถามขณะคุกเข่าข้างหนึ่งลงข้างหมาป่าโลกันและเกาขนสีขาวหนาที่คอของมันดาวกระต่ายดาวกวางดาวหมาป่าสาวหรือไงโกสเดียนาเขาลิ้นเปียกและหยาบของมันเซซีกับสะเก็ดแผลจากกรงเล็บนกอินทรีที่แก้มจอนนกนั้นฝากรอยไว้ให้เราทั้งคู่เขาคิดโกสเขาพูดเบาๆพรุ่งนี้เราจะข้ามไปที่นี่ไม่มีบันไดไม่มีกรงชักรอข้าไม่มีทางพาเจ้าข้ามไปอีกฟากได้เราต้องแยกกันเจ้าเข้าใจไหมในความมืดดวงตาสีแดงของหมาป่าโลกันดูเป็นสีดำมันเอาจมูกซุกคอจอนเงียบงันเช่นเคยลมหายใจของมันเป็นควันอุ่นๆคนเฉื่อนเรียกจอนสโนว่านักสิงแต่ถ้าใช่
เขาก็เป็นนักสิงที่แย่มากเขาไม่รู้วิธีเข้าสิงหมาป่าอย่างที่โคเรนสิงนกอินทรีก่อนตายครั้งหนึ่งจอห์นฝันว่าเขาคือโกสต์มองลงไปยังหุบเขาฐานน้ำนมที่ซึ่งมาร์สเรเดอร์รวบรวมผู้คนและฝันนั้นก็กลายเป็นจริงแต่ตอนนี้เขาไม่ได้กำลังฝันและนั่นทำให้เขามีเพียงถ้อยคำเท่านั้นเจ้าไปกับข้าไม่ได้จอห์นบอกใช้มือทั้งสองจับหัวหมาป่าไว้และจ้องลึกเข้าไปในตาของมันเจ้าต้องไปที่คาร์สันแบล็กเข้าใจไหมคาร์สันแบล็กเจ้าจะหามันเจอไหมทางกลับบ้านนะแค่เดินตามน้ำแข็งไปทางตะวันออกเรื่อยๆเดินเข้าหาดวงอาทิตย์แล้วเจ้าจะหามันเจอคนที่คาร์สันแบล็กจะรู้จักเจ้าและบางทีการกลับไปของเจ้าอาจเตือนพวกเขาก็ได้เขาคิดจะเขียนจดหมายเตือนให้โกสต์นำไปด้วยแต่เขาไม่มีหมึกไม่มีแผ่นหนังไม่มีแม้แต่ปากกาขนนกและความเสี่ยงที่มันจะถูกค้นพบก็ใหญ่หลวงเกินไปข้าจะพบเจ้าอีกครั้งที่คาร์สันแบล็กแต่เจ้าต้องไปที่นั่นด้วยตัวเองเราต่างฝ่ายต้องออกล่าตามลำพังสักพักตามลำพังมาป่าโลกันบิดตัวเป็นอิสระจากมือของจอห์นหูของมันตั้งชันและทันใดนั้นมันก็กระโจนจากไปวิ่งผ่านพุ่มไม้รกเรื้อกระโดดข้ามต้นไม้ล้มและวิ่งลงเนินไปเห็นเป็นปื้นสีขาวท่ามกลางหมู่ไม้ไปคาร์สันแบล็กนั้นหรือจอนึกสงสัยหรือไปล่ากระต่ายกันแน่เขาอยากให้ตัวเองรู้เขาเกรงว่าตนอาจเป็นนักสิงที่แย่พอๆกับเป็นพี่น้องผู้ถือสัตว์และคนสอดแนมสายลมทอดถอนใจผ่านแมกไม้อวนกลิ่นใบสนกระตุกชุดดำซีดๆของเขาจอห์นมองเห็นผากำแพงตระหง่านสูงและชะมึนมืดอยู่ทางใต้เป็นเงาใหญ่ที่บดบังหมู่ดาวภูมิประเทศที่เป็นเนินครุกคลาทำให้เขาคิดว่าที่นี้จะต้องเป็นที่ไหนสักแห่งระหว่าง Shadow Tower กับ Carson Black และน่าจะใกล้ Shadow Tower มากกว่าเป็นเวลาหลายวันที่พวกเขาเดินทางลงใต้ระหว่างทะเลสาบลึกหลายแห่งที่ทอดคล้ายนิ้วเรียวยาวไปตามก้นหุบแคบๆผ่านสันเขาหินเหล็กไฟและเนินที่มีต้นสนขึ้นเบียดกันทั้งสองด้านภูมิประเทศเช่นนั้นทำให้การขี่ม้าทำได้ช้าแต่เอื้อต่อการซ่อนตัวสำหรับผู้ที่ปรารถนาจะเข้าใกล้มากำแพงโดยไม่ให้ใครเห็นสำหรับคนเถื่อนผู้รุกรานเขาคิดเหมือนเราเหมือนข้าเลยพากำแพงไปคือ7ราชอาณาจักรและทุกสิ่งที่เขาสาบานว่าจะปกป้องเขากล่าวถ้อยคำเหล่านั้นลั่นวาจาด้วยชีวิตและเกียรติยศและโดยหน้าที่แล้วเขาควรยืนยามอยู่บนนั้นเขาควรยกเข่าขึ้นจรดริมฝีปากเพื่อเป่าปลุกหน่วยพิทักษ์ราตรีให้เตรียมติดอาวุธแต่เขาไม่มีเขาการขโมยเขาของคนเถื่อนไม่ใช่เรื่องยากเขาคิดแต่จะเกิดประโยชน์อันใดต่อให้เขาเป่าก็คงไม่มีใครได้ยินผากำแพงยาว100ยอดและผู้พิทักษ์ก็ลดจำนวนลงอย่างน่าเศร้าทีมันกับทุกแห่งถูกทิ้งร้างยกเว้นเพียง3แห่งเท่านั้นอาจไม่มีพี่น้องสักคนอยู่ในรัศมี40ไมล์จากที่นี่นอกจากจอห์นถ้าเขายังเป็นหนึ่งในพี่น้องอยู่ข้าควรพยายามฆ่ามาร์สเรเดอร์ที่กำปั้นแม้น่าจะหมายถึงชีวิตของข้าเองก็ตามนั่นคือสิ่งที่โครินเครื่องมือจะทำแต่จอห์นลังเลและโอกาสก็ผ่านไปวันรุ่งขึ้นเขาขี่ม้าออกมากับสเตอร์เจ้าแห่งเทนและจาร์กกับเหล่านักรบและชาวเทนที่คัดมาอีกกว่า100คนเขาบอกตัวเองว่าเขาก็แค่กำลังรอเวลาเมื่อสบโอกาสเขาจะลอบหนีกลับคาร์สันแบล็กโอกาสนั้นไม่เคยมาถึงส่วนใหญ่พวกเขาพักค้างคืนในหมู่บ้านคนเถื่อนที่ว่างเปล่าและสเตอร์มักจะให้ชาวเทน12คนเป็นยามเฝ้าม้าจาจับตาดูเขาอย่างระแวงและอีกริดไม่เคยไปไหนไกลไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนใจสองดวงที่เต้นประสานเป็นหนึ่งถ้อยคำล้อเลียนของมาร์สเรเดอร์ดังสะท้อนอย่างขมขื่นในหัวเขาจอห์นไม่ค่อยรู้สึกสับสนขนาดนี้มาก่อนข้าไม่มีทางเลือกเขาบอกตัวเองครั้งแรกที่นางเลื่อนตัวเข้ามาใต้หนังสัตว์ที่เขาใช้คลุมนอน
ถ้าข้าปฏิเสธนางนางจะรู้ว่าข้าเป็นไส้ศึกข้ากำลังเล่นบทที่ครึ่งมือบอกให้ข้าเล่นร่างกายของเขารับบทนั้นอย่างกระตือรือร้นทีเดียวริมฝีปากเขาแนบริมฝีปากนางมือของเขาเคลื่อนไปใต้เสื้อหนังกวางของนางเพื่อหาส่วงอกความเป็นชายของเขาแข็งขึงเมื่อนางเบียดเนินของนางกับมันผ่านเสื้อผ้าหลายชั้นคำสาบานของข้าเขาคิดพร้อมนึกถึงป่าต้นเวียวูดที่เขากล่าวคำสาบานต้นไม้ใหญ่สีขาวเก่าต้นที่ขึ้นเป็นวงใบหน้าสลักสีแดงที่เฝ้ามองเฝ้าฟังแต่นิ้วของนางปลดเชือกร้อยกางเกงเขาลิ้นของนางอยู่ในปากเขาและมือของนางก็ลอดเข้าไปในชุดชั้นในของเขาและนำเขาออกมาแล้วเขาก็มองไม่เห็นดงต้นเวียวูดอีกต่อไปเห็นเพียงแต่นางนางกัดคอเขาและเข้าสุกใส่นางฝังจมูกในเรือนผมสีแดงดกนาของนางโชคดีเขาคิดนางคือจุมพิษไฟนำโชคดีไหมเล่านางกระซิบถามขณะนำทางเขาเข้าสู่กายนางตรงนั้นของนางชุ่มชื้นและเห็นได้ชัดว่านางไม่ใช่สาวบริสุทธิ์แต่จอนไม่สนใจคำสาบานของเขาหรือความบริสุทธิ์ของนางไม่มีอะไรสำคัญมีเพียงความเร่าร้อนของนางริมฝีปากที่แนบปากเขานิ้วที่หยิกยอดอกเขาหวานไหมเล่านางถามอีกครั้งอย่าเร็วนักโอ้ช้าช้าใช่อย่างนั้นแหละนั่นแหละใช่แล้วดีจังเจ้านี่ช่างไม่รู้อะไรเสียเลยจอนสโนว์แต่ข้าจะสอนเจ้าเองแรงขึ้นสิใช่บทข้าพยายามเตือนตัวเองหลังจากนั้นข้ากำลังเล่นบทข้าต้องทำแค่ครั้งเดียวเพื่อพิสูจน์ว่าข้าละทิ้งคำสาบานแล้วข้าต้องทำให้นางไว้ใจข้าเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นเองเขายังคงเป็นคนของหน่วยพิทักษ์ราตรีและเป็นบุตรชายของเอ็ดดาร์สตาร์กเขาทำสิ่งที่จำเป็นต้องทำพิสูจน์สิ่งที่จำเป็นต้องพิสูจน์แต่การพิสูจน์ช่างหวานล้ำนักและอีกฤทธิ์ก็นอนหลับอยู่ข้างๆเขาโดยซบศีรษะกับอกเขาและนั่นก็หวานล้ำเช่นกันหวานล้ำอย่างอันตรายเขาคิดถึงตรงต้นเววูดอีกครั้งและถ้อยคำที่เขาพูดต่อหน้าต้นไม้นั้นแค่ครั้งเดียวเท่านั้นและมันจำเป็นต้องเกิดขึ้นแม้แต่พ่อข้าก็ยังเคยพลังพลาดครั้งหนึ่งเมื่อเขาลืมคำสาบานในพิธีแต่งงานและทำให้เกิดลูกนอกสมรสจอนสาบานกับตัวเองว่ามันจะไม่เป็นเช่นนั้นในกรณีของเขามันจะไม่มีวันเกิดขึ้นอีกมันเกิดขึ้นอีก2ครั้งในคืนนั้นและอีกครั้งในตอนเช้าเมื่อนางตื่นขึ้นมาและพบว่าเขาแข็งขึงคนเถื่อนเริ่มตื่นกันแล้วในตอนนั้นและหลายคนก็อดสังเกตเห็นไม่ได้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นในใต้ผ้าขนสัตว์เจ้าบอกให้ทั้งสองทำเร็วๆหน่อยก่อนที่เขาจะต้องราดน้ำทั้งถังใส่ทั้งคู่มันมาติดสัตว์2ตัวจอนคิดหลังจากนั้นเขากลายเป็นแบบนั้นไปแล้วหรือข้าคือคนของหน่วยพิทักษ์ราตรีเสียงเบาๆเสียงหนึ่งในใจยืนกรานแต่ทุกคืนเสียงนั้นจะดูแผ่วเบาลงทีละน้อยและเมื่ออีกฤทธิ์จูบหูเขาหรือกัดคอเขาเขาก็จะไม่ได้ยินมันเลยพอข้าก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมเขานึกสงสัยเขาอ่อนแอเหมือนข้าใช่ไหมตอนที่เขาลบหลู่เกียรติของตัวเองบนเตียงแม่ข้าอะไรบางอย่างกำลังขึ้นเนินมาข้างหลังเขาเขาตระหนักในฉับพลันชั่วครึ่งอึดใจที่เขาคิดว่าอาจเป็นกอสกลับมาแต่มาปาโรกันไม่เคยส่งเสียงดังขนาดนั้นจอนดึงวงปลงเล็บยาวออกมาในการเคลื่อนไหวปราดเดียวแต่เป็นแค่ชาวเทนคนหนึ่งชายร่างกำยำที่สวมหมวกกรอกสำริดสโนว์ผู้บุกรุกเอ่ยมาแมกนาต้องการชาวเทนพูดภาษาโบราณและส่วนใหญ่พูดภาษาร่วมได้ไม่กี่คำจอนไม่สนใจนักว่าแมกนาต้องการอะไรแต่ไม่มีประโยชน์ที่จะเถียงกับคนที่แทบไม่เข้าใจเขาเลยมาดังนั้นเขาจึงตามชายผู้นั้นกลับลงเนินปากถ้ำเป็นรอยแตกในหินที่กว้างแทบไม่พอให้ม้าเดินผ่านมีสนทหารต้นหนึ่งบังส่วนไว้มันหันไปทางทิศเหนือ
ดังนั้นแสงไฟจากภายในจึงมองไม่เห็นจากผากำแพงต่อให้ชุดลาดตระเวนบังเอิญขึ้นไปบนยอดผากำแพงคืนนี้ก็จะไม่เห็นอะไรนอกจากเนินเขาต้นสนและเงาสะท้อนแวววาวของแสงดาวบนทะเลสาบที่กึ่งเป็นน้ำแข็งมาสเตรเดอร์วางแผนการบุกอย่างดีในถ้ำหินมีทางเดินทอดลงไป20ฟุตก่อนจะพายออกสู่ลานกว้างเท่าห้องโถงใหญ่ของวินเทอร์เฟลกองไฟหุงต้มลุกไหม้อยู่ท่ามกลางเสาควันลอยขึ้นไปทำให้เพดานหินเป็นสีดำม้าผูกอยู่ที่ผนังด้านหนึ่งของถ้ำข้างแอ่งน้ำตื้นๆหลุมยุบตรงกลางพื้นเปิดสู่สิ่งที่อาจจะเป็นถ้ำใหญ่กว่านี้เบื้องล่างแม้นยากจะบอกได้เพราะความมืดจอร์ได้ยินเสียงไหลเบาๆของลำธารใต้ดินที่ไหนสักแห่งข้างล่างด้วยเช่นกันชาวอยู่กับแมกนาม้าไส้ทั้งคู่มีอำนาจสั่งการร่วมกันจอร์สังเกตเห็นก่อนหน้านี้ว่าสเตอร์ไม่พอใจเท่าไหร่นักมาสเตรเดอร์เล็กหนุ่มผิวเข้มว่าคนโปรดของวันผู้เป็นพี่สาวของดัลล่าราชินีของเขานั่นทำให้ชาวเป็นดั่งพี่น้องคนสนิทของพระราชานอกผากำแพงเห็นได้ชัดว่าแมกนาไม่พอใจการแบ่งปันอำนาจของเขาเขานำชาวเทนมา100คนมากกว่าคนของชาว5เท่าและมักทำราวกับเขามีอำนาจสั่งการเพียงผู้เดียวบ่อยครั้งแต่จอนรู้ว่าชายผู้อ่อนวัยกว่าต่างหากที่จะพาพวกเขาข้ามน้ำแข็งแม้จะมีอายุไม่น่าเกิน20แต่ชาวปล้นข้ามา8ปีแล้วและเคยข้ามผากำแพงเกิน10ครั้งกับคนอย่างอัลฟินผู้ฆ่ากากับขี้แย่และเมื่อไม่นานมานี้กับคนของเขาเองสเตอร์พูดตรงๆจ้าวเตือนข้าเรื่องอีกาที่ออกลาดตระเวนบนที่สูงบอกข้าทุกอย่างที่เจ้ารู้เกี่ยวกับการลาดตระเวนพวกนี้บอกข้าจอนคิดไม่ใช่บอกเราแม้จ้าวจะยืนอยู่ข้างๆคงไม่มีอะไรที่เขาจะชอบมาไปกว่าการปฏิเสธคำสั่งห้วนๆนี้แต่เขารู้ว่าสเตอร์จะฆ่าเขาทันทีที่ได้สัญญาณความไม่บักดีแม้นเพียงน้อยนิดและจะฆ่าอีกกิจด้วยในฐานะที่เป็นคนของเขามีคน4คนในการขุดลาดตระเวนแต่ละชุดนักลาดตระเวน2คนกับผู้สร้าง2คนเขาบอกผู้สร้างมีหน้าที่ตรวจสอบหรือสังเกตรอยแตกการละลายและปัญหาเชิงโครงสร้างอื่นๆขณะที่นักลาดตระเวนจะมองหาร่องรอยของศัตรูพวกเขาขี่ล่อล่อหรือชายไร้หูขมวดคิ้วล่อหนะช้าออกช้าแต่มั่นคงกว่าเวลาเดินบนน้ำแข็งชุลาดตระเวนมักขี่ล่อบนผากำแพงนอกจากคาร์สันแบล็กแล้วทางเดินบนนั้นไม่ได้รอยกรวดมานานหลายปีแล้วล่อพวกนี้ได้รับการเพาะเลี้ยงที่อีสต์วอชและฝึกเพื่อทำหน้าที่นี้โดยเฉพาะพวกเขาขี่ล่อบนผากำแพงบ่อยๆงั้นหรือไม่ใช่เป็นประจำหรือไม่ชุดลาดตระเวน4คนจะตรวจฐานกำแพงเพื่อหารอยแตกที่น้ำแข็งรากฐานหรือร่องรอยการขุดอุโมงค์มากกว่าแมกนาพยักหน้าแม้แต่ในเทนอันไกลโพ้นเราก็รู้เรื่องของอาสันขวานน้ำแข็งกับอุโมงค์ของเขาจอนรู้เรื่องนั้นเช่นกันอาร์สันขวานน้ำแข็งขุดอุโมงค์ลอดผากำแพงไปได้ครึ่งทางแล้วตอนถูกนักลาดตระเวนจากไนท์ฟอร์ดค้นพบพวกนั้นไม่ได้ขัดขวางการขุดของเขาแค่ปิดทางเข้าด้านหลังด้วยน้ำแข็งหินและหิมะเอจอมโซเคยบอกว่าถ้าแนบหูกับผากำแพงเราจะยังได้ยินเสียงอาร์สันใช้ขวานขุดอุโมงค์อยู่แล้วชุดลาดตระเวนพวกนี้ออกมาตอนไหนบ่อยแค่ไหนจอนยักไหล่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆข้าได้ยินว่าหลอดผู้บัญชาการคอไกรเคยส่งพวกนั้นออกไปทุก3วันจากคาร์สันแบล็กไปอีสต์วอชริมทะเลและทุก2วันจากคาร์สันแบล็กไปชาโดว์ทาวเวอร์แต่หน่วยพิทักษ์มีคนมากกว่านี้ในยุคของเขาหลอดผู้บัญชาการมอมอนชอบเปลี่ยนจำนวนชุดลาดตระเวนและจำนวนวันที่ออกปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ใครๆรู้กำหนดการเดินทางไปมาของพวกเขาได้ยากขึ้นบางครั้งหมีเท่าก็ถึงขั้นส่งกองกำลังกลุ่มใหญ่ไปประจำในปราสาทที่ถูกทิ้งร้างเป็นเวลาหนึ่งปักหรือหนึ่งรอบดวงจันทร์
อาของเขาเป็นผู้ริเริ่มกลยุทธ์นี้ขึ้นจอนรู้อะไรก็ตามที่ทำให้ศัตรูไม่แน่ใจแล้วตอนนี้สโตนเดอร์มีคนเฝ้าหรือเปล่าจาร่าถามเกรกาดล่ะถ้าอย่างนั้นตอนนี้เราก็อยู่ระหว่างสองที่นี้สินะจอนรักษาสีหน้าว่างเปล่าไว้อย่างระวังตัวมีแค่ East Watch, Castle Black และ Shadow Tower ที่มีคนเฝ้าตอนข้าออกจากผากำแพงข้าบอกไม่ได้ว่าโบเวนมาสหรือเซอร์เดนนิสอาจมีอะไรหลังจากนั้นบ้างแล้วมีอีกาคงอยู่ในปราสาทต่างๆเท่าไหร่สเตอร์ถาม500ที่ Castle Black 200ที่ Shadow Tower และอาจจะ300ที่ East Watchจอนเพิ่มคนเข้าไป300ในจำนวนถ้าเพียงแต่มันจะง่ายเช่นนั้นแต่จาไม่หลงเชื่อมันโกหกเขาบอกสเตอร์หรือไม่งั้นมันก็รวมพวกที่เสียไปที่กำปั้นไว้ด้วยอีกาแมกนาเตือนอย่าคิดว่าข้าจะเหมือนมาสเตรเดอร์ถ้าเจ้าโกหกข้าจะตัดลิ้นเจ้าข้าไม่ใช่อีกาและจะไม่ยอมถูกเรียกว่าคนโกหกด้วยจอนขยับนิ้วมือข้างที่จับดาบแมกนาแฮนเทนพินิจมองจอนด้วยดวงตาสีเทาเย็นเยียบเราจะได้รู้จำนวนของพวกนั้นในไม่ช้านี้แหละเขาบอกหลังผ่านไปครู่หนึ่งไปได้แล้วข้าจะให้คนไปตามเจ้าถ้ามีคำถามอีกจอนก้มศีรษะอย่างบึ้งชาและเดินจากมาถ้าคนเถื่อนทั้งหมดเหมือนสเตอร์ก็ง่ายขึ้นที่จะทรยศพวกเขาแต่ชาวเทนไม่เหมือนชนเซรีอื่นๆแมกนาอ้างว่าพวกเขาเป็นปฐมบุรุษกลุ่มสุดท้ายและปกครองด้วยเงื้อมือเหล็กดินแดนเล็กๆที่ชื่อเทนของเขาอยู่ในหุบเขาสูงที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางยอดทางเหนือสุดของเขี้ยวน้ำแข็งล้อมรอบด้วยพวกมนุษย์ธรรมมนุษย์เท้าเขายักษ์และชนเผ่ากินคนจากแม่น้ำน้ำแข็งอิกริตบอกว่าชาวเทนเป็นนักสู้ที่ป่าเถื่อนและนับถือแมกนาดุจเทพจอนเชื่อเรื่องนั้นสเตอร์ไม่เหมือนเจ้าหามาและเสื้อลั่นกล่าวคนของเขาเชื่อฟังสเตอร์อย่างเต็มที่และวินัยข้อนั้นก็คือเหตุผลหนึ่งที่มาร์สเลือกให้เขาข้ามผากำแพงอย่างไม่ต้องสงสัยจอนเดินผ่านพวกเซนที่นั่งบนหมวกกรอบสำริดทรงกลมร้อมรอบกองไฟอิกริตไปไหนเขาเห็นข้าวของของนางวางอยู่กับของเขาแต่ไม่มีร่องรอยของเด็กสาวนางถือเข้าไฟไปทางนั้นกริกหน้าแพะบอกเขาพลางชี้ไปทางหลังถ้ำจอนเดินตามนิ้วของเขาไปและพบตัวเองอยู่ในคูหาด้านหลังที่มืดสลัวเดินผ่านเขาวงกรดของเสาหินและหินงอกหินย้อยนางไม่น่าอยู่ที่นี่เขากำลังคิดเช่นนั้นตอนที่ได้ยินเสียงนางหัวเราะเขาหันตามเสียงแต่เดินไปไม่เกิน19ก็พบทางตันและเผชิญหน้ากับผนังโล่งของหินพอกสีกุหลาบและสีขาวเขาถอยกลับทางเดิมด้วยความงุนงงจากนั้นจึงสังเกตเห็นโพรงมืดอยู่ใต้ชะง่อนหินเปียกๆเขาคุกเข่าลงนิ่งฟังและได้ยินเสียงน้ำไหลเบาๆอีกริตในนี้เสียงนางตอบกลับมาแววเสียงสะท้อนจางๆจอนต้องครานกว่า19ก่อนที่ถ้ำจะผายออกรอบตัวเมื่อเขายืนขึ้นอีกครั้งเขาก็ต้องปรับสายตาชั่วครู่อีกริตถือคบไฟมาด้วยแต่ไม่มีแสงอื่นใดนางอยู่ข้างน้ำตกเล็กๆที่ไหลจากรอยแตกของหินสู่แอ่งน้ำกว้างมืดๆเปลวไฟสีเหลืองอมส้มส่องกระทบกับน้ำสีเขียวอ่อนเจ้ามาทำอะไรที่นี่เขาถามนางข้าได้ยินเสียงน้ำและอยากดูว่าถ้ำนี้ลึกแค่ไหนนางใช้คบไฟชี้ตรงนั้นมีทางเดินลึกเข้าไปอีกข้าเดินไปได้ราวๆ109ก่อนจะกลับออกมาทางตันหรือเจ้านี่ช่างไม่รู้อะไรเอาเสียเลยจอนสโนว์มันยาวต่อไปเรื่อยๆมีถ้ำแบบนี้หลายร้อยแห่งในเนินเขาพวกนี้และลึกๆลงไปในถ้ำพวกนี้ล้วนเชื่อมโยงถึงกันหมดมีเส้นทางลอดใต้ผากำแพงของเจ้าด้วยซ้ำเรียกว่าทางของก่อนจอนพูดก่อนคือพระราชานอกผากำแพงนี่ใช่แล้วอิกริตว่าเขากับน้องชายชื่อแกนเดลเมื่อ 3,000 ปีก่อนพวกเขานำชมกลุ่มเสรีลอดถ้ำนี้ไปและหน่วยพิทักษ์ก็ไม่ระแคะระคายเลย
แต่พอพวกเขาออกมาหมาป่าแห่งวินเทอร์เฟลก็เล่นงานพวกเขามีการสู้รบเกิดขึ้นจอนจำได้ก้อนสังหารพระราชาแห่งแดนเหนือแต่ลูกชายของเขาหยิบธงขึ้นมาและแย่งมงกุฎไปจากศีรษะของเขาก่อนจะตัดศีรษะของก้อนและเสียงดาบก็ปลุกพวกอีกาในปราสาทต่างๆพวกเขาสวมชุดดำออกมาและเข้าเล่นงานชนเสรีจากทางด้านหลังใช่เกนเดลถูกรุมโดยพระราชาทางใต้พวกอัมเบอร์ทางตะวันออกและหน่วยพิทักษ์ทางเหนือเขาก็ตายเช่นกันเจ้านี่ช่างไม่รู้อะไรเอาเสียเลยจอร์นสโนว์เกนเดลไม่ตายเขาหนีไปได้ผ่านพวกอีกาและนำคนของเขากลับขึ้นเหนือโดยมีมาป่าไล่หลังเพียงแต่เกนเดลไม่รู้จักทำพวกนี้ดีอย่างก่อนและเลี้ยวผิดนางโบกคบไฟไปมาทำให้เกิดเงาอูบวาบเขาเดินลึกเข้าไปลึกเข้าไปและเมื่อพยายามหันกลับทางที่คุณตากลับตันมีแต่หินแทนที่จะพาออกไปเจอท้องฟ้าไม่ช้าคบไฟของเขาก็เริ่มดับไปทีละอันจนกระทั่งในที่สุดก็มีเหลืออะไรนอกจากความมืดไม่มีใครพบเห็นคนของเกนเดลอีกเลยแต่ในคืนที่เงียบสงัดเจ้าจะได้ยินเสียงลูกหลานเลนโลนของพวกเขาสะอื้นอยู่ใต้เนินเขายังคงหาทางกลับขึ้นมาฟังสิได้ยินไหมทั้งหมดที่จอนได้ยินคือเสียงน้ำตกและเสียงปะทุเบาๆของเปลวไฟทางที่ลอดใต้ผากำแพงก็หายไปเหมือนกันหรือมีคนพยายามค้นหาแต่พวกที่เดินลึกเข้าไปมากเกินไปก็ไปเจอลูกหลานของเกนเดลเข้าและลูกหลานของเกนเดลก็หิวโหยเสมอนางยิ้มและวางคบไฟอย่างระมัดระวังในซอกหินและเดินมาหาเขาไม่มีอะไรกินในความมืดนอกจากเนื้อหนังนางกระซิบและกัดคอเขาจอนซุกไซเรือนผมของนางและสูดกลิ่นกายนางเข้าเต็มจมูกเจ้าเหมือนยายแนนเวลาที่เล่าเรื่องปริศาจให้แบรนฟังอีกริดชกไหลเขาข้าเป็นผู้หญิงแก่งั้นหรือเจ้าก็แก่กว่าข้าละนาใช่และก็ฉลาดกว่าด้วยเจ้านี้ช่างไม่รู้อะไรเอาเสียเลยจอนสโนว์นางดันกายออกห่างจากเขาและถอดเสื้อกั๊กหนังกระต่ายออกเจ้าจะทำอะไรให้เจ้าดูว่าข้าแก่แค่ไหนนะสินางปลดเชือกร้อยเสื้อหนังกวางออกโยนมันไปข้างๆและดึงเสื้อชั้นในขนสัตว์ที่สวมอยู่3ตัวขึ้นทางศีรษะพร้อมกันข้าอยากให้เจ้าเห็นข้าเราไม่ควรเราควรหน้าอกของนางสะท้อนขึ้นลงขณะที่นางยืนยกขาข้างหนึ่งขึ้นเพื่อถอดรองเท้าบูทจากนั้นก็ยืนบนเท้าอีกข้างเพื่อจัดการกับรองเท้าข้างที่เหลือยอดอกของนางเป็นวงกลมสีชมพูกว้างเจ้าด้วยอีกกริบบอกขณะดึงกางเกงรัดเข่าทำด้วยหนังแกะของนางลงถ้าเจ้าอยากมองเจ้าก็ต้องอวดของเจ้าด้วยเจ้านี่ช่างไม่รู้อะไรเอาเสียเลยจอนสโนว์ข้ารู้ว่าข้าต้องการเจ้าเขาได้ยินตัวเองพูดคำสาบานและกิตติยศทั้งหมดของเขาถูกลืมเลือนไปสิ้นนางยืนต่อหน้าเขาเปล่าเปลือยเหมือนในวันตั้งชื่อและเขาก็แข็งดุจหินที่อยู่รอบตัวเขาหลับนอนกับนางมาครึ่งร้อยครั้งได้แล้วในตอนนั้นแต่ทุกครั้งจะอยู่ใต้ผ้าขนสัตว์เสมอโดยมีคนอื่นอยู่รอบข้างเขาไม่เคยเห็นว่านางสวยงามเพียงใดขาของนางพร้อมเพรียวแต่มีกล้ามเนื้อสวยคนที่วางขาเป็นสีแดงสว่างกว่าผมบนศีรษะนั่นทำให้โชคดียิ่งขึ้นหรือเปล่าเขาดึงนางเข้ามาใกล้ข้าชอบกลิ่นของเจ้าเขาบอกข้ารักขนสีแดงของเจ้าข้ารักปากของเจ้าและรสจูบของเจ้าข้ารักรอยยิ้มของเจ้าข้ารักยอดอกของเจ้าเขาจูบมันข้างหนึ่งแล้วก็อีกข้างหนึ่งข้ารักขาผอมๆของเจ้าและสิ่งที่อยู่ระหว่างมันเขาคุกเข่าลงเพื่อจูบนางตรงนั้นเบาๆบนเนินนูนก่อนในตอนแรกแต่อีกริดขยับขาแยกออกเล็กน้อยและเขาก็เห็นสีชมพูข้างในและจูบตรงนั้นด้วยลิ้มรสชาติของนางอีกริดส่งเสียงอุทานหอบเบาๆถ้าเจ้ารักข้ามากนักทำไมถึงยังใส่เสื้อผ้าอยู่อีกนางกระซิบเจ้านี่ช่างไม่รู้อะไรเอาเสียเลยจอร์นสโนว์ไม่รู้เลยหลังจากนั้นนางก็เกือบจะเอียงอายหรือเอียงอายที่สุดเท่าที่อีกริดจะเอียงอายได้สิ่งที่เจ้าทำนั้นนา
นางพูดขึ้นเมื่อพวกเขานอนอยู่ด้วยกันบนกองเสื้อผ้าด้วยปากของเจ้านางลังเลนั่นคือสิ่งที่พวกหลอดทำกับท่านหญิงของเขาทางใต้หรือข้าไม่คิดว่าใช่นะไม่เคยมีใครบอกจอนว่าพวกหลอดทำอะไรกับท่านหญิงของเขาเขาก็แค่อยากจูบเจ้าตรงนั้นเท่านั้นเองเจ้าก็ดูชอบนี่ใช่ข้าชอบอยู่ไม่มีใครสอนเจ้าทำแบบนั้นหรือข้าไม่เคยมีใครเขาสารภาพมีแต่เจ้าหนุ่มพรหมจรรย์นางเย้าเขาเจ้าเป็นหนุ่มพรหมจรรย์เขาหยิกยอดอกข้างที่อยู่ใกล้ที่สุดของนางเบาๆเป็นเชิงหยอกข้าเคยเป็นคนของหน่วยพิทักษ์ราตรีนี่เคยเป็นเขาได้ยินตัวเองพูดออกไปแล้วตอนนี้เขาเป็นอะไรเขาไม่อยากคิดเรื่องนั้นเจ้าเป็นหญิงพรหมจรรย์หรือเปล่าอีกฤทธิ์ดันตัวเองขึ้นบนข้อศอกข้าอายุ19เป็นเมียหอกและถูกเริงจุงพิษข้าจะเป็นหญิงพรหมจรรย์ได้อย่างไรเขาเป็นใครหรือเด็กหนุ่มคนนึงในงานเลี้ยงเมื่อ5ปีก่อนเขามาค้าขายกับพวกพี่ๆเขามีผมเหมือนข้าถูกเริงจุงพิษข้าก็เลยคิดว่าเขาจะโชคดีแต่เขาเป็นคนอ่อนแอตอนที่เขากลับมาเพื่อพยายามขโมยตัวข้าหอกยาวหักแขนเขาและไล่เขาเตลิดไปเขาไม่เคยพยายามอีกเลยแม้แต่ครั้งเดียวงั้นก็ไม่ใช่หอกยาวสินะจอดโล่งอกเขาชอบหอกยาวผู้มีใบหน้าบานๆและท่าทีเป็นมิตรนางชกเขานั่นมันเลวร้ายนะเจ้าจะนอนกับน้องสาวของเจ้าหรือหอกยาวไม่ใช่พี่ชายเจ้านี่เขามาจากหมู่บ้านเดียวกับข้าเจ้านี่ช่างไม่รู้อะไรเอาเสียเลยจอนสโนว์ชายที่แท้จริงจะขโมยผู้หญิงจากแดนไกลเพื่อให้ตระกูลของตนแข็งแรงขึ้นหญิงที่นอนกับพี่น้องผู้ชายหรือพ่อหรือญาติในตระกูลจะทำให้ตัวเทพขุ่นเคืองและถูกสาปด้วยการมีลูกที่อ่อนแอขี้โรคหรืออาจเป็นปีศาจด้วยซ้ำคราสเตอร์แต่งงานกับพวกลูกสาวของเขาเองจอนชี้นั่งชกเขาอีกครั้งคราสเตอร์น่ะเป็นคนแบบเจ้ามากกว่าคนแบบเราพ่อของเขาคืออีกาที่ขโมยผู้หญิงจากหมู่บ้านไวท์ทรีแต่หลังจากได้นางแล้วเขาก็หนีกลับพากำแพงนางไปที่คาสเซิลแบล็กครั้งหนึ่งเพื่อให้อีกาดูลูกชายของเขาแต่พวกพี่น้องต่างเป่าเขาของตนไล่นางออกมาเลือดของคลาสเตอร์เป็นสีดำและเขาก็ต้องคำสาปมหันต์นักนางลากนิ้วบนหน้าท้องของเขาเบาๆข้าเคยกลัวว่าเจ้าจะทำแบบเดียวกันนี้กลับผากำแพงเจ้าไม่เคยรู้เลยว่าต้องทำอะไรหลังจากขโมยข้ามาจอลุกขึ้นนั่งอีกรีดข้าไม่เคยขโมยเจ้าขโมยสิเจ้ากระโดดลงมาจากภูเขาและข้าโอเร็วและก่อนที่ข้าจะทันคว้าขวานเจ้าก็เอามีดเจาะคอข้าข้าคิดว่าเจ้าจะเอาข้าในตอนนั้นหรือฆ่าข้าหรืออาจจะทั้งสองอย่างแต่เจ้าไม่ได้ทำพอข้าเล่าเรื่องเบลจอมกวีและเรื่องที่เขาเด็ดกุหลาบแห่งวินเทอร์เฟลให้เจ้าฟังข้าคิดว่าเจ้าจะรู้ว่าต้องเด็ดข้าในตอนนั้นอย่างแน่นอนแต่ก็เปล่าเจ้านี่ช่างไม่รู้อะไรเอาเสียเลยจอนสโนว์นางยิ้มเอียงอายให้เขาแต่เจ้าอาจกำลังเรียนรู้บ้างแล้วแสงรอบตัวนางกำลังเปลี่ยนไปจอนสังเกตเห็นในทันใดเขามองไปรอบๆเรากลับขึ้นไปกันเถอะเขาไฟใกล้จะดับแล้วอีกากลัวลูกหลานของเกนเดลหรือไงนางถามพรางยิ้มกว้างๆทางขึ้นสั้นนิดเดียวแล้วข้ายังไม่เสร็จธุระกับเจ้าเลยจอนสโนว์นางผลักเขากลับไปบนกองเสื้อผ้าและขึ้นนั่งคร่อมร่างเขาเจ้าจ๋านางหลังเลอะไรหรือเขาถามขณะที่เขาไฟเริ่มวูบวาบทำอีกครั้งไหมอีกฤทธิ์โผล่ออกไปด้วยปากของเจ้าน่ะจุ่มพิษของท่านหลอดนั่นแล้วข้าจะได้เห็นว่าเจ้าชอบบ้างหรือเปล่ากว่าคบไฟจะมอดดับไปจอนสโนว์ก็ไม่สนใจอีกต่อไปความรู้สึกผิดของเขากลับคืนมาหลังจากนั้นแต่อ่อนลงกว่าเดิมถ้าสิ่งนี้มันผิดนักเขานึกสงสัยทำไมถวยเทพถึงทำให้มารู้สึกดีขนาดนี้ล่ะถ้ำนานมืดสนิทตอนที่พวกเขาเสร็จกิจ
แสงเดียวที่มีคือแสงเรืองสลัวของทางเดินกลับขึ้นสู่คูหาใหญ่ซึ่งมีกองไฟลุกสุกสว่างอยู่หลายกองไม่ช้าพวกเขาก็กรำเปะปะและชนกันเองขณะพยายามสวมเสื้อผ้าในความมืดอีกริดสะดุดล้มลงไปในบ่อและกรีดร้องเพราะความเย็นของน้ำเมื่อจอนหัวเราะนางก็ดึงเขาลงไปด้วยทั้งสองปลุกปล้ำและสาดน้ำใส่กันในความมืดจากนั้นนางก็อยู่ในอ้อมแขนของเขาอีกครั้งและการกลับปรากฏว่าทั้งคู่ยังไม่เสร็จกิจแต่อย่างใดจอนสโนนางบอกเขาเมื่อเขาปลดปล่อยเมล็ดพันธุ์เข้าในกายนางอย่าเพิ่งขยับนะที่รักข้าชอบความรู้สึกเวลาเจ้าอยู่ในนั้นจริงๆนะเราอยากกลับไปหาสเตอร์กับจาเลยเราลงลึกเข้าไปข้างในไปอยู่กับลูกหลานของเกนเดลกันเถอะข้าไม่อยากไปจากถ้ำนี้เลยจอนสโนไม่อยากออกไปอีกเลย